7พฤษภาคมนี้นะคะหลังจากที่ลงทะเบียนกันไปแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันด้วยคือหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ย mm hmm. เขากกตเขามีการประกาศบอกว่า14พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งจริงแล้วก็7พฤษภา mm hmm. คมเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตนอกเขตแล้วก็วันหยุดยาวถึง4วันด้วยนะคะ <God. S 1> ทีนี้ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25มีนาคมถึง9เมษายนเนี่ยแหละค่ะมียอดการลงทะเบียนทั้งสิน้นนะะกว่า2ล้าน3แสนหหมื่นคนด้วยกันจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกว่า52ล้าส0 0 คคนค่ะโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมากที่สุดนะคะกว่า8 0 0แสนคนทีเดียวซึ่งในกรทมนั้นมีหน่วยเลือกตั้งกลางล่วงหน้านอกเขตทั้งหมดเนี่ยเจหน่วยซึ่งหน่วยเลือกตั้งกลางที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมากสุด10หน่วยด้วยกันค่ะก็คืออันดับหนึ่งเลยนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากค่ะจำนวนานวน52,771คนค่ะ รอยาพารากรหอชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากร4 7 8 7คนอาคารเต็นท์แล้วก็ที่บริเวณสํานักงานเขตห้วยขวาง28,344คนค่ะอันดับที่4เป็นสํานักงานเขตบางเขน26,288คนศูนย์เยาวชนกรุงเทพไทยญี่ปุ่นดินแดง25,385คน สำนักงานเขตและกระปัง25,258คนนะคะสำนักงานเขตบางนา24,661คนส่วนที่บริเวณอาคารลานจอดรถชั้นจีเซ็นทรัลพระราม2อนะะอยู่ที่จำนวน23,112คนลานจอดรถวัดธาตุทองพระอารามหลวง22,811คนค่ะส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันรเกษม22,258คนค่ะ สำหรับผู้ที่ยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไว้ก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ7พฤษภาคมคนะ่ะเริ่มไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง17นาฬิกาโดยจะไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้อีกนะคะหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตทุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อป้องกันการถูกจํากัดสิทธิ์ตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ด้วยอ่ะไปแต่เช้าก็ยังดีนะนะฮะบางคนเนี่ยเขาบอกไปรอก่อนเปิดถีบเสียด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าไอ้สายเดี๋ยวคนจะเยอะคนจะแน่นด้วยนะคะที่บอกมาเมื่อสักครู่คือ10หน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพที่มีคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะ10อันดับแรกนะครับแต่ว่ามีทั้งหมดเนี่ยในกรุงเทพนีถึง70กว่าหน่วยเลือกตั้งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว74หน่วยนะครับเอาเป็นว่า ณขณะน,นี้ตัวเองต้องรู้แล้วนะว่าติงจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่หน่วยไหนสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วไปให้ตรงหน่วยด้วยนะเรื<ช>่องค่อะอย่างที่ฉันก็ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไวไ<ด>้นะนเพราะวันที่14พฤษภาคมเนี่ยสื่อมวลชนต้องทํางานกันอย่างเข้มข้นกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่ บ้านเดิมของฉันก็คือที่จังหวัดนนทบุรีคือปัจจุบันเป็นคนกรุงเทพเพื่อขวางไงแต่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ต้องทํางา,านกันอีกใช่ไหมก็เลยนั่นแหละคะ่ะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งลวงหน้ากันก่อนดีกว่านะคะขายชิลลลงทะเบียนไว้ก็ไป<อ>ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับ